สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพืชผักบนระเบียงแล้วก็ในบ้านนะคะว่าจะเป็นยังไงที่แรกกะว่าจะหยุดการทดลองหยุดการลองแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะหาอะไรมาเล่นต่ออีกจะดูว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันแล้วก็มีต้นไม้งอกขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้นะคะได้มาจากเพื่อนบ้างน้องบ้างพี่บ้างนะคะแล้วก็จากในบ้านที่แบบว่ามีการแบบย้ายปักชำเองนะคะส่วนอันนี้เป็นกระถางน้อยนะคะเดี๋ยวจะปลูกสลัดเอาไปใส่กระถางที่ระเบียงค่ะเพราะว่ากระถางสลัดตอนนั้นต้นเริ่มแก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาสลัดอันนี้ไปใส่แทนค่ะที่เราห้อยไว้ที่ระเบียงอะค่ะหยอดลงไป2เมล็ดนะคะกันไม่ขึ้นค่ะอันนี้เป็นเม็ดที่เก่านิดนึงส่วนอันนี้เป็นเมล็ดใหม่ที่เพิ่งซื้อมาก็หยอดลงไปเอามันร่วงลงไป2อันเอาไม่เป็นไรเมล็ดเดียวพอโอเคแล้วก็เดี๋ยวไว้พอมันขึ้นแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปลงกระถางที่แขวนไว้ที่ระเบียงค่ะมาดูกวางตุ้งมีดอกท่าทางจะไม่รอดเหมือนจะเป็นเพี้ยหรืออะไรไม่รู้ใบหยิกหมดเลยแล้วก็ต้นไม่โตเลยก็จะได้รู้ไว้ว่าปลูกในบ้านไม่ได้บ้านเราแล้วเห็นพี่เจี๊ยบเขาปลูกได้แล้วก็เลยลองบ้างแต่ว่าบ้านเขาแดดส่องเราก็ร้อนส่วนนี้ที่ปลูกในน้ํากวางตุ้งมีดอกออกดอกเลยค่ะท่าทางว่าก็จะไม่รอดเหมือนกันไม่โอเคกับกวางตุ้งมีดอกในการปลูกในน้ําเดี๋ยวจะลองสลัดค่ะลองให้สลัดส่วนอีกอันนึงคือต้นถั่วไม่มีเวลาเลยค่ะทํางานยุ่งก็เลยปล่อยเขาเลยตามเลยไม่ได้รดน้ําด้วยเป็นอย่างนี้แหละบางต้นก็ยังไม่งอกอ่ะเดี๋ยวจะตัดต้นสูงกว่าเก่ากว่าครั้งแรกแบบเยอะมากเลยนะคะก็ยังมีบางอันที่ยังไม่งอกอ่ะเราไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนบางอันที่เพิ่งงอกแล้วก็ไอ้ต้นที่ตัดไปแล้วนะคะเขาแตกใหม่ค่ะเดี๋ยวต้นไหนนี่อย่างเช่นต้นนี้เป็นต้นเห็นไหมปลายนิ้วเรานี่แล้วก็อันนี้เออพอแตกแล้วพอตัดไปแล้วเขาแตกอีกอ่ะเอาไว้อย่างนี้เลยดูว่าจะเป็นยังไงทำการทดลองไปเรื่อยๆปล่อยให้ถึงที่สุดนะคะเดี๋ยวจะขอตัดอันนี้ก่อนมีบางส่วนที่เพิ่งงอกด้วยอ่ะกินเงินเข้าไปค่ะวันนั้นไปแอบเฉง้อดูในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ลืมดูราคาว่าหน้าตามันต้องเป็นแบบไหนนะคะที่เขาเก็บขายถ้าเป็นแบบที่เราทำอันนี้ก็คือยาวไปแล้วบางอันแตกเป็น2กิ่งด้วยอ่ะมันหอมมากเลยตอนตัดเดี๋ยวจะปล่อยไว้นะคะอันที่ตัดไปแล้วมันงอกอีกจะดูว่ามันจะงอกได้แค่ไหนอันนี้ก็เหมือนเพิ่งงอกมาเอาไว้ก่อนประหยัดคุ้มมากอ่ะตอนนี้เห็นก็หลายๆคนก็ทำกันนะคะคนสวีเดนเขาบอกว่าเขาทำกันในช่วงฤดูใบไม้ผลินี่แหละค่ะพอเริ่มฤดูใบไม้ผลิก็ทำอันนี้ที่สวีเดนตอนนี้ซัมเมอร์ละแล้วก็พี่สาวบอกว่าอันนี้วิตามินเยอะก็เนาะมันเป็นยอดอะสารอาหารก็จะเยอะมีความสุขผักอื่นๆของเราก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะเราคิดว่าโอ้ยบางต้นมันแตกหลายยอดด้วยนี่3แฉกเลยผักต่างๆของเราก็สรุปว่าไม่โออ่ะคงได้กินแต่ต้นถั่วนั่นแหละไม่เบิร์กเดี๋ยวก็มันจะมีต้นถั่วอีกหลายๆชนิดนะคะเราซื้อเม็ดมาแล้วที่เขาวางกับแซนด์วิชอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองจะไปหามาอีกค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ๆจะหมดซัมเมอร์เนี่ยพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆเม
มันก็จะลดราคาเดี๋ยวเราก็จะไปสอยมานะคะเดี๋ยวเอามาเก็บไว้แล้วก็จะลองปลูกในช่วงฤดูหนาวดูแล้วก็จะซื้อหลอดไฟ UV ค่ะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงหาเรื่องยุ่งอ่ะก็วันนั้นได้จานหนึ่งเนาะกำมือหนึ่งวันนี้ก็ได้อีกจานหนึ่งไงแล้วก็มันเป็นแบบนี้อ่ะขาวๆเหมือนเป็นเชื้อราเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะใช่แล้วก็นี้รากงอกอลังการมากแล้วเหมือนบางส่วนมันยังไม่งอกหรือยังไงไม่เห็นขึ้นมาอันนี้นะคะอันพวกนี้ติดตัดไปแล้วเห็นไหมมันเหมือนมียอดแตกออกมาอีกอะเต็มเลยไม่ใช่ต้นใหม่นะคะไม่ใช่อันที่ยังไม่ได้งอกนะเนี่ยเป็นตอแล้วก็มียอดใหม่งอกขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้อย่างนี้ต่อมาดูว่าจะเป็นยังไงค่ะต่อไปเราก็จะทำถั่วงอกนะคะมันชื่อแบบนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีหลายยี่ห้อวันนั้นเราไปแล้วเราเจอนี้ก็เลยซื้อมาค่ะกล่องนึงตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในสวีเดนแล้วเราก็เอามาประมาณกำมือนึงนะคะพูนๆแล้วก็มาแช่น้ำทิ้งไว้นะคะ มันก็เริ่มแตกแล้วเริ่มเหมือนมีอะไรงอกออกมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตะแกรงอันนี้ในการเพาะนะคะจะดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นี่เป็นผ้าขาวบางค่ะเราเอาชุบ กับน้ำอุ่นนะคะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ร้อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เราก็เทน้ำที่เราแช่ถั่วเขียวทิ้งไปนะคะแล้วก็ล้างน้ำนิดนึงก็เดี๋ยวจะเอามาโรยลงบนผ้าขาวบางนะคะโอเคก็โรยเสร็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เกลี่ยให้ทั่วเราเคยทำนานแล้วนะคะไม่ได้ทำมานานแล้วอ่ะจำไม่ได้ว่าทำยังไงเพื่อให้ออกมาดีนะคะในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็มีหลายๆคนทำแนะนำใน YouTube เยอะแยะนะคะเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายลองไปดูกันค่ะแล้วเราก็ปิดด้วยผ้าขอบางอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรดน้ำเช้าเย็นเอาผ้าคลุมด้วยค่ะแล้วเราก็จะถุงสีดำคลุมด้วยนะคะไม่ให้แดดส่องก็ไปถึงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวถั่วงอกมันจะไม่ขาวมันจะแบบเขียวๆไปนะคะถ้าโดนแสงเรียบร้อยแล้วค่ะเอาผ้าคลุมแล้วก็ใส่แว่นเอาถุงดำครอบอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพาดูกวางตุ้งที่ปลูกไว้ค่ะไม่งามเลยแล้วก็บางส่วนก็เหี่ยวตายไปนะคะแล้วก็ใบหงิกๆงอสูงขึ้นอย่างเดียวค่ะอย่างเช่นอันนี้แล้วก็ออกดอกแล้วก็นี่เป็นผักสลัดที่แอบโรยไว้ก็คิดว่ามันไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวจะจัดการละก็คือจะเด็ดยอดบางส่วนที่พอกินได้แล้วก็จะทิ้งแล้วค่ะบ้านเราแดดส่องก็จริงแต่มันไม่ร้อนพอนะคะเพราะว่าถ้าดูจากวิดีโอก่อนๆจะเห็นว่าบ้านเราอยู่ติดต้นไม้มันก็เลยมีความร่มรื่นร่มเย็นนะคะมันจะไม่ร้อนไม่เหมือนห้องกระจกอันนี้ก็เป็นผักสลัดกระถางนี้ไม่ขึ้นขึ้นนิดนึงแล้วก็อันนี้ขึ้นเยอะเดี๋ยวอันนี้ก็จะลองเก็บไว้ดูว่าจะเป็นยังไงลองดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเขายังไม่โตมากเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าคงไม่โอเคเพราะว่าดูจากใบมันจะยืดยาวมากเลยอะแล้วก็นี่ดอกไม้เก็บไว้ติดใบเขาออกดอกอีกแล้วค่ะส่วนที่ปลูกในน้ำ กวางตุ้งคิดว่าเขาคงไม่ชอบนะเขาออกใบแล้วออกฝักเฉยเลยค่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งแหละอันนี้ก็เป็นดินที่เราได้ออกมานะคะมันก็ยังสภาพดีอยู่เดี๋ยวเราจะผึ่งนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ปลูกหญ้าให้แมวแล้วกันเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นดินที่พอเทออกมาแล้วรากมันเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทิ้งไปแบบรากแบบเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้ก็คือรากน้อยแล้วก็เลือกรากออกเลือกต้นออกนะคะมันก็จะได้เป็นดินที่โอเคอยู่เราก็จะเก็บไว้ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นถั่วนะคะตัดไปแล้วนะคะอันนี้คือที่ตัดไปแล้วแล้วมันงอกอีกก็สุดว่าถ้าปลูกรอบนึงเนี่ยค่ะก็
ก็คือตัดกินไปได้เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดอันที่มันยาวนะคะแล้วก็รอให้ที่มันเพิ่งแตกยอดมาใหม่ยาวอีกรอบหนึ่งด้วยได้มากำมือนึงค่ะก็เนาะเก็บกินได้เรื่อยๆอ่ะถ้าแบบว่าบ้านปลูกหลายๆอย่างก็เก็บอันนั้นทีอันนู้นทีเนาะนี่ยังโตอีกนะคะมันแตก มาจากต้นเดิมที่ตัดออกไปพามาดูระเบียงค่ะตอนนี้ต้นไม้งอกออกมา2ต้นนะคะก็คือไปซื้อมาค่ะเพราะว่าแต่ก่อนอันนี้ที่ถ้าจำได้ก็คือใส่ผักสลัดเนาะแล้วมันก็ไม่แตกยอดแล้วค่ะมันก็ว่างเราก็เลยไปซื้อดอกไม้ซัมเมอร์มาใส่แทนนะคะเอาความสวยงามวันนี้ก็เริ่มจะออกดอกกันแล้วค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะนี่เริ่มมาแล้วค่ะจะเป็นดอกละอันนี้ก็เป็นดอกเหมือนกันค่ะวันนี้ก็จะถอนต้นผักชีนะคะบางส่วนจะไปทำก๋วยเตี๋ยวกินค่ะคิดว่าต้องเริ่มถอนบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเพลียเริ่มมาแล้วอะก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะคะนี่เริ่มมาแล้วค่ะเป็นตัวๆเลยเห็นไหมเกาะกันเดี๋ยวขอถอนก่อนนะคะเอาต้นใหญ่ๆก่อนต้นเล็กๆเอาไว้ก่อนโอ้ยถอนมือเดียวมันก็จะดึงต้นอื่นมาด้วยเดี๋ยวขอถอนแล้วเอาให้ดูตอนถอนเสร็จแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงลงตรงนี้สิตรงนี้ได้อยู่ถอนเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะเอารากเก็บไปด้วยรากเล็กๆแบบนี้ก็หอมนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วหรือไปตำเวลาหมักอะไรแบบนี้นี่นะคะก็ได้มาเป็นต้นแบบนี้โอ้ยพอได้กินอยู่นะคะเนี่ยต้นไม่ใหญ่มากก็ที่บอกว่าต้องวางกล้องแล้วก็ต้องถอนดีๆก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะต้นเล็กมันเพิ่งขึ้นมาเต็มเลยอ่ะเต็มเลยก็เลยต้องถอนดีๆค่ะให้ต้นเล็กเขาได้โตอีกจะได้เก็บกินอีกรอบค่ะก็ได้มากรัมนึงนะคะพอกินกับก๋วยเตี๋ยวอยู่หรอกจะไปกินกับเพื่อน2คนเราก็ยังเหลืออีกเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเพียเริ่มมาแล้วปีหน้าก็คงจะลงผักชีอะค่ะตรงนี้ทดลองปีนี้ทดลองแล้วก็ได้ผลโอเคอยู่ก็ที่จะลองอีกอย่างก็คือผักสลัดนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางผักฉอยอะเราก็เด็ดไปแล้วรอบนึงแล้วเราก็ไม่ได้ถอนต้นออกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดอีกเห็นไหมมันแตกแล้วเราก็ที่ต้นเล็กๆนั่นคือผักสลัดค่ะผักสลัดมันจะปลูกง่ายอ่ะผักสลัดกินใบเล็กๆก็แบบรีบๆโรยนะคะหนาบ้างบางบ้างอ่ะก็ว่ากันไปเราก็ทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะมีเวลาแบบดูแลผักมากกว่านี้ด้วยก็ตามยถากรรมค่ะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเราชอบปลูกอะไรที่แบบมันง่ายๆด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่อันนี้ก็ดูถั่วงอกนะคะโอ้สวยเชียวค่ะต้นสวยเลยงอกแล้วจริงๆบางคนเขาก็กินแล้วนะแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงก็เปิดออกมาเพื่อจะรดน้ำค่ะความชุ่มมันก็น้อยลงก็เลยจะเปิดมารดน้ำแล้วก็แอบดูไปด้วยก็เลยอัปเดตในคลิปซะหน่อยค่ะทั้งหมดก็4วันแล้วนะคะเมื่อกี้แอบไปเช็คว่าเราเอาโรยตั้งแต่วันอังคารของวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเราก็เปิดดูรดน้ำพอมันเริ่มแห้งก็จะรดนะคะไม่ได้รดแบบเช้าเย็นไม่ได้ทำแบบว่าเป็นประจำอะไรแต่ว่าใช้จับผ่าเอาแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เพราะว่าก็เริ่มกินได้แล้วนะในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไปซื้อไปดูเขาก็เอาประมาณนี้ปนๆกันเดี๋ยวจะลองออกมาใส่เกาเหลากินค่ะนี่ไปคิดว่าได้แล้วแหละแบบนี้มันก็เหมือนกับที่เขาขายในซูเปอร์ละเขาจะแบบไม่ได้ต้นสูงอะไรมาก
โอเคเดี๋ยวก็จะถอนต้นที่มันยาวก่อนแล้วกันตอนนี้ก็จะมีเสียงลูกสาวนะคะร้องเขาต้องการความสนใจชวนเล่นนู่นนี่นั่นเราก็มาทำอันนี้นะคะไม่ได้เล่นกับเขา ก็เดี๋ยวจะติดต้นนี้ต่อ ลูกสาวก็ร้องไปค่ะพยกมาต้นมันก็สูงนะคะพยกมาจริงๆแล้วต้นก็สูงใช้ได้เลยว่า4วันกำลังกินเลยเนาะดูชัดๆค่ะโอ๊ยมันจะหันยังไงนี่เราคิดว่าพอแล้วแหละเราจะเก็บอาจจะเก็บทั้งหมดเลยที่เราว่ากับว่าจะเก็บถ้วยหนึ่งนะคะเลยเอาถ้วยมาเก็บเท่านี้ละแล้วก็เดี๋ยวเก็บทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวปลูกใหม่ตอนนี้อยู่บ้านนะคะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวกินเมื่อวานนี้ทำเมื่อวานนี้กินเกาเหลาแต่วันนี้กินเกาเหลาอีกแล้วกันใส่ถั่วงอก บางคนก็ชอบกินถั่วงอกแบบกรอบๆเนาะใส่ไปเลยหรือไม่ก็ถั่วงอกที่แบบลวกเอาช่วยใส่ด้วยส่วนตัวเราชอบแบบประมาณแบบนี้ค่ะจะแบบถ้าเป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยที่ออกไปเราก็จะไม่ค่อยชอบแหละก็เลยเก็บเลยค่ะเพราะปกติเวลาซื้อกินมันก็ประมาณนี้เนาะยังไม่มีใบอันนี้ก็จะเป็นสภาพผ้านะคะก็จะแบบมีรากติดมอมๆอันนี้ก็ดึงรากออกง่ายนะคะเราค่อยๆดึงเอาพยายามไม่ให้รากขาดแล้วก็ขาดบ้างโอ้ยเสียงขาดดังปึ๊ดเลยก็ได้เยอะอยู่นะถั่วกำมือหนึ่งก็พอได้กินเลยอ่ะใส่สักหนึ่งกำมือสองกำมือกินได้สองสามชามนี่นะคะหน้าเต่าเป็นอย่างนี้สวยงามเนาะน้ำขาวสวยเชียวเอาผ้าปิดไว้โอเคค่ะถั่วงอกนะคะจากเมื่อกี้นี้ก็ยืนคุยโทรศัพท์กับแม่ไปแล้วก็เด็ดไปเอาสีเขียวเปลือกออกไปนะคะสวยงามเลยขาวใสแบบเราเด็ดรากน้อยๆมันออกอะค่ะรากปลายๆน้อยๆก็เดี๋ยวจะกินกับเกาเหลาค่ะใช้ได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าปริมาณเท่าไหร่ก็1กำมือต่อครั้งก็กำลังกินพอดีแหละจะได้ไม่เหลือทิ้งไม่เยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามันเหลือปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรมันก็จะสีมันก็จะคล้ำๆไปแล้วก็เน่าเร็วด้วยเนาะถั่วงอกแล้วก็กินไม่อร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ผักชีใบเลื่อยนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็นี้อีกอันหนึ่งก็ยังวางไว้ในบ้านนะคะแล้วก็มีบางอันที่แบบอยู่จู่มันก็เหี่ยวไปพอดึงขึ้นมาลากก็ไม่มีนะคะก็แล้วก็ตอนนี้ต้นไม้ก็งอกค่ะก็คือได้มาจากบ้านน้องนะคะเขาเรียกอะไรว่านเศรษฐีอะไรสักอย่างหนึ่งเราชอบลักษณะใบแล้วก็เขามีดอกด้วยก็เลยลองปลูกดูค่ะตัดมาแล้วก็ปักไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะลองลุ้นกันต่อไปอันว่าจะนเป็นี้อีกต้นหนึ่งนะคะตรงกลางที่เป็นว่านหางลองปลูกดูค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นตรงกลางที่ต้นสูงๆลิ้นมังกรก็เป็นต้นที่งอกมาอีกอันหนึ่งก็คือเราไปดึงจากกระถางใหญ่นะคะมาแล้วก็มาปักใหม่ให้มุมนี้นะคะเป็นมุมที่แบบว่าข้างๆเก้าอี้ข้างๆโซฟาที่นั่งให้มุมนี้แบบมีอะไรเขียวๆนิดนึงแล้วก็ย้ายต้นนี้มาอยู่กับน้องแมวนะคะมุมตรงนั้นตรงนี้น่ารักเราชอบมีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นสัตว์ต่างๆเป็นอะไรที่ประดับนะคะมันทำให้ดูสนุกดีค่ะเราก็เอามาให้ดูว่าอันไหนที่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็ให้ดูหมดเลยค่ะก็บ้านใหม่เนาะอากาศมันไม่เหมือนเดิมก็อะไรที่ได้ก็จะจำไว้อะไรที่ไม่ได้ก็ค่อยหาอย่างอื่นมาลองต่อไปค่ะในปีต่อๆไปโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ